าก็บอกให้ลูกหลานที่อยู่บ้านเดียวกันอะเข้าไปดูศพยายหน่อยอะไรเงี้ยคือย่าเขายังกำอยู่ในมืออยู่เลยค่ะเหมือนเขาทุรนทุรายอะไรเงี้ยดิ้นรนพยายามจะหนีใช่ใช่หลังจากนั้นนี่ตำรวจได้ดูสถานการณ์ว่าเพลิงมันเริ่มจากตรงไหนแล้วเริ่มจากอะไรกลางเสาบ้านเลยค่ะที่เขามาตรวจเขาบอกว่าน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรเพราะมันมีปลั๊กพ่วงอะค่ะปลั๊กพ่วงจากตู้เย็นไปเสียบตรงเสากลางบ้านจากที่เริ่มไหม้จนถึงหมดไปแล้วหายไปแล้วทั้งหลังประมาณกี่นาทีทราบไหมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้โหไม่มีใครได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่อย่างเงี้ยที่บ้านเลยทุกคนคงคิดว่าคุณยายน่าจะเสียจากโรคอื่นๆหรือว่าใช่ใช่เราดูแลเขามาหลายปีอะค่ะ 5-6 ปีได้นะที่เขาเดินไม่ได้ค่ะดูแลกันเต็มที่มากเลยถ้าเขาเสียไปโดยแบบธรรมชาติคนแก่อะไรเนี่ยค่ะจะไม่เสียใจกันขนาดนี้จะคิดว่าตัวเองอะทำดีกันหมดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วแต่เสียใจทุกวันนี้ก็คือทำไมเขาต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้ทั้งๆที่เขาเป็นคนทำบุญมาทั้งชีวิตเลยนะเข้าวัดตลอดปกติทุกครั้งที่คิดถึงคุณยายเนี่ยครับพี่จะนึกถึงอะไรครับนึกถึงที่เราอยู่กับเขาอะเรากลับบ้านเงี้ยค่ะทุ่มสองทุ่มเงี้ยเขาก็ถ้าผิดเวลาเนี่ยถามแล้วนะป่านกลับบ้านหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงเขาตลอดว่าเราเคยกลับบ้านเจอเขากลับมาเจอบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบกลับมาไม่เจออะไรแล้วไอ้บ้านอ่ะเราไม่เสียใจหรือไม่เสียดายนะคะที่เสียไปอ่ะคือเสียใจกับที่ยายจากไปอย่างนี้มากกว่าไม่ใครได้เจอไหมครับหลังจากที่ท่านเสียไปคือมีลูกชายคนโตของยายค่ะวันที่เขาจะกลับเขาไปจุดธูปที่บ้านว่าจะกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไปถึงบ้านอ่ะเขาบอกเหมือนเห็นตามไปส่งไปด้วยแต่เข้าบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยู่กับเขาทุกวันอ่ะตั้งแต่เขาเสียไม่เคยเจอเลยค่ะคืออยากจะรู้ว่าเขามีห่วงอะไรไหมคะเพราะผมบอกแล้วว่าเขาห่วงลูกหลานเพราะฉะนั้นผมยังให้น้ำหนักตรงนี้อยู่ดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนครับมีห่วงอยู่กับการที่คุณยายเป็นคนทำบุญถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะฮะใช่ทำบุญไม่ได้เสียจากโรคธรรมชาติหรือโรคคนแก่ต้องมาค่อนข้างจะทรมานนะคนเร็วเพราะอะไรอ่ะบุญกับกรรมต้องแยกกันคนเราเกิดมาทำดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเสียดีหรือว่าตายดีนะครับผมเพราะว่ากรรมคือตัวกำหนดนะครับผลแห่งวิบากกรรมที่เขาทำไว้ก็ต้องเป็นตัวกำหนดชาตินี้อาจจะทำดีแล้วแต่อดีตชาติที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรไว้นะครับผมเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนทำบุญและคนทำดีจะต้องจากไปอย่างดีเท่านั้นนะครับมันก็มีการสูญเสียบางอย่างที่ถ้าในภาษาทางคนปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเป็นการชดใช้กรรมในครั้งสุดท้ายเมื่อถ้าเขาชดใช้กรรมในครั้งนี้หมดแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องการเกิดใหม่เขาก็จะไปเกิดในที่ที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นไปเป็นเทพเทวาอารักษ์ต่างๆเพราะเขาได้ชดใช้กรรมหมดแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคนที่ปฏิบัติดีแล้วจะต้องเสียชีวิตดีนะครับผมไม่จำเป็นเลยนะครับเรียวครับบ้านสะกดวิญญาณคือคนที่จากไปแล้วเนี่ยยังคงห่วงลูกหลานของเขาต่อให้เขาเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าตราบใดที่เขามีห่วงบ้านหลังนี้ก็คือพันธนาการที่ทำให้ดวงวิญญาณเขาไปไหนไม่ได้ยังคงห่วงอยู่แล้วอยากจะพูดอะไรกับคุณยายไหมครับถ้าเกิดท่านยังเป็นห่วงอยู่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเดี๋ยวหนูดูแลเองน้องป้าแม่จะดูแลเองไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะ
อย่าลืมเข้ามาที่ Facebook ของเลขวดกรรมนะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้สร้างกรรมทุกๆท่านครับเชิญคุณเรียวต่อกับเรื่องที่3 1ใน3เสด็จวันที่เกิดนะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับระวังนอนตายตาไม่หลับครับระวังนอนตายตาไม่หลับครับคุณเขตคิดว่าใครในนี้3ครับ3นะครับ3ครับเพราะอะไรครับตั้งแต่2เคสที่ผ่านมาผมว่า3เลข3เลข4เลข3เลข4เนี่ยผมว่ารู้สึกว่าพอมันเข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่โอเคใช่ครับผมเลยว่าน่าจะเป็นเลข3ครับเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับเชิญคุณเรียวครับเลขวันที่เกิดระวังนอนตายตาไม่หลับคือวันที่วันที่10ครับครับเจ้าของวันเกิดวันที่10ก็คือคุณเขตภาราเขตแขกรับเชิญของเรานั่นเองครับเขาคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าระวังนอนตายตาไม่หลับยามที่คุณเขตได้ยินชื่อโจทย์ดูเขาอึ้งไม่ใช่น้อยหรือเขาไปทำกรรมอะไรมาจนทำให้เขานั้นต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตจนอาจนอนตายตาไม่หลับไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่10ชอบเอาเรื่องทุกเรื่องมาสุ่มไว้ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะห่วงไปซะทุกเรื่องหรือแบกความรู้สึกเยอะ10บวก6เท่ากับ16เราเป็นคนที่มีความเครียดเยอะแล้วเป็นคนที่คิดมากคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ฝังใจเป็นคนที่ฝังใจอะไรแล้วเนี่ยจำแบบจำทุกกระเบียดนิ้วอะต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดปีมะเมียครับผมเป็นคนเซนซิทีฟกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางเราชัดเกินไปมันอาจจะทำให้คนเข้าใจความคิดเราผิดต่อมาครับเลขเนี้ยเตือนว่าคุณห้ามอยู่ห้องคนเดียวเวลาจิตตกจิตตกในที่นี้คือเวลามีความเครียดมากๆห้ามโดยเด็ดขาดเลยคนๆเนี้ยถ้าเวลาเครียดอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้อันตรายนะครับผมโดยเฉพาะความคิดตัวเองมันจะสร้างทัศนคติที่ไม่ได้บวกเท่าไหร่นะครับผมจะเอาทุกเรื่องมาประเดประดังแบกความรู้สึกของทุกคนไว้ที่ตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นให้ระวังนอนตายตาไม่หลับครับพี่ริมพูดตรงเกือบหมดเลยนะคือปกติผมเนี่ยเป็นคนคิดมากคือเป็นคนชอบคิดอะไรแล้วเก็บเป็นคนเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างที่พี่ริวบอกนะครับใช่ใช่แล้วทุกอย่างครับเป็นคนจำแบบละเอียดมากทุกๆเรื่องเลยช่วงเด็กๆเนี่ยช่วงในวัยเด็กเนี่ยเราผ่านชีวิตที่ลำบากมาเราปฏิญาณตนเองมาตลอดว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเรามีเราจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นเด็ดขาดจะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบนั้นเด็ดขาดแล้วพอในวันที่เรามีแล้วนะครับมันก็เลยเหมือนแบกทุกอย่างมาทำงานที่ต่างจังหวัดเป็นเด็กต่างจังหวัดแบกมาแล้วทุกวันนี้ก็ต้องรับผิดชอบทั้งน้องสาวต้องดูแลน้องสาวดูแลคุณพ่อคุณพ่อก็ดูแลตัวเองได้คุณแม่ก็ต้องส่งเสียอยู่ครับความกลัวนี่คือกลัวกลับไปอยู่ในจุดเดิมใช่ก็เลยจะมีความคิดมากที่กับทุกๆเรื่องแล้วในวันที่เรารู้สึกดิ่งแล้วแบบเราไม่สามารถปรึกษาใครได้กระทั่งพ่อแม่อันนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ก็อยากไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเราคืออยากให้เขาสบายใจพอในวันที่มันดิ่งแบบสุดๆเคยคิดว่าถ้าไม่มีเราแล้วเนี่ยคนรอบข้างจะเป็นแบบไหนคิดไปขนาดนั้นเลยคิดไปขนาดนั้นเลยครับเลยรู้ตัวเองครับว่าไม่ควรอยู่คนเดียวตอนนั้นจิตคุณเป็นยังไงตอนนั้นหนักมากกลัวไหมกลัวการนอนอยู่ในห้องคนเดียวเลยไหมกลัวครับคือพยายามจะคุยกับตัวเองพอในวันที่มันดิ่งแบบสุดๆก็มีร้องไห้นะคือแบบมันสุดอ่ะมันไม่รู้จะบอกใครการที่จะอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ต่างจากโรคซึมเศร้าเลยนะอีกนิดเดียวนะมันผมว่ามันเป็นเส้นบางๆขั้นมากเลยนะครับพี่ลิวมันเส้นบางๆมากเนี่ยที่ผมห่วงคุณนี่แหละ
ใช่ครับผมยังเคยคิดว่าเป็นหรือเปล่าเลยเงี้ยพอในวันที่ตัวเองจิตตกอะไรเงี้ยพยายามจะออกจากบ้านไปออกกำลังกายไปหาพี่ๆไปอะไรเงี้ยคือพยายามให้อย่าอยู่กับบ้านหาอะไรทำตลอดพอรู้ตัวเองแล้วครับรู้ตัวเองแล้วเพราะว่าเป็นแบบนั้นจริงเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเงี้ยทำให้เรากดดันเครียดมากไหมมันก็เครียดมันก็กดดันไหมมันเป็นปกติครับแต่มันคือสิ่งที่ผมตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะต้องทำอยากทำอยู่แล้วอยากทำอยู่แล้วคือขอแค่น้องสาวพ่อแม่มีดีมีกินถ้าผมมีเขาต้องมีแสดงว่าตอนเด็กก็ลำบากพอสมควรก็ลำบากครับลำบากก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นก็เป็นเด็กต่างจังหวัดปกติยังทำงานรับจ้างเป็นเด็กปั๊มก็เคยทำมาหมดแล้วครับคุณเขตต่อสู้กับชีวิตได้อย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับ